พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.นะครับผ่านทางหลากหลายช่องทางด้วยกันทั้งแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS แฟนเพจของไทย PBS Podcast รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันรวมถึงมีกิจกรรมดีๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ด้วยครับโรงหมอชวนสังเกตอาการของตุ่มที่ขึ้นตามตัวลักษณะที่คล้ายกันในหลายโรคจะแยกออกได้อย่างไรอาเซียนไอซ์ย้อนประวัติศาสตร์ทรัพยากรเลือดรัฐโบราณเจ้าอาณานิคมและสงครามพริกไทยหลบมุมอ่านที่พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่วรรณกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และอาหารปิดท้ายกับรายการรอยจารึกบันทึกสยามคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรจะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ของท่านพุทธทาสภิกขุกับสมาชิกคณะราษฎรเริ่มกันที่รายการโรงหมอครับเมื่อพูดถึงอาการของโรคชนิดต่างๆนะครับเมื่อเราได้รับเชื้อหรือว่าติดเชื้อมาเมื่อถึงระยะเวลาที่แสดงอาการออกมาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็มีหลายโรคครับที่มีลักษณะคล้ายกันจนนำไปสู่การวินิจฉัยที่ผิดครับหรือว่าผู้ป่วยบางคนก็เข้าใจผิดว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นสามารถรักษาหายได้เองเมื่อถึงเวลาอาจจะสายเกินแก้นะครับแต่ก็มีลักษณะอาการนึงครับที่มีโรคหลายโรคเป็นลักษณะร่วมกันนะครับนั่นก็คือตุ่มที่เกิดขึ้นตามตัวซึ่งตุ่มที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเราเนี่ยมีหลายโรคครับที่แสดงอาการนี้ออกมาอย่างเช่นฝีดาดลิงและก็ไข้ทรพิษซึ่ง2โรคนี้แยกออกยากที่สุดนะครับเพราะว่ามีอาการคล้ายกันมากนอกจากนี้ยังมีเริมสุกใสและก็งูสวัดที่มีตุ่มเป็นตัวแสดงอาการของโรคเช่นเดียวกันและเราจะแยกโรคต่างๆเหล่านี้จากตุ่มบนร่างกายได้อย่างไรไปฟังกับรายการโรงหมอครับลักษณะผื่นเนี่ยของอีสุกอีใสเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ป่ะมันเริ่มจากเป็นผื่นแดงๆเล็กๆ เหมือนกันกลายเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองที่กระจายทั่วตัวเหมือนกันแต่ว่าภายในไม่นานภายใน12ชั่วโมงเนี่ยจากตุ่มแดงเขาจะกลายเป็นตุ่มใสตุ่มหนองเขาจะแปรสภาพได้รวดเร็วคนเดียวกันเนี่ยรอยโรคคือลักษณะตุ่มเนี่ยจะมีหลายระยะในเวลาเดียวกันทั้งผื่นแดงตุ่มใสตุ่มหนองปนกันในเวลาเดียวกันลักษณะของตุ่มเนี่ยจะหลายระยะหลายสเตจในคนเดียวกันแต่ว่าเจ้าฝีดาดลิงเนี่ยคนที่เป็นน่ะทางตอนนี้ทางยุโรปก็คือลักษณะตุ่มเขาจะมีลักษณะสเตจเดียวกันสมมติวันนี้เขาตุ่มใสเขาก็ใสก็ใสทั้งหมดเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนองก็หนองทั้งหมดแล้วก็มันน้องบวกบุ๋มสำหรับไวรัสอื่นที่เป็นตุ่มน้ำเหมือนกันอะอย่างงูสวัดหรือเริมเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะท่านผู้ฟังเขาแยกได้ไม่ต้องหาหมอก็ได้ค่ะนะคือรอยโรคเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วตัวงูสวัดนะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่งูสวัดกับเริมเนี่ยไม่กระจายทั่วตัวค่ะงูสวัดเนี่ยเขาก็จะอยู่ในแนวของเส้นประสาทนะตามอาจจะแขนขาที่ท้องหรือบางคนขึ้นที่ใบหน้าขึ้นที่ศีรษะก็มีส่วนเริมเนี่ยมักจะมีรอยโรคเป็นกลุ่มในบริเวณเล็กๆเท่านั้นโดยว่าเริมเนี่ยนะ
ขาจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นที่ริมฝีปากอวัยวะเพศหรือว่าก้นกบค่ะจะเป็นตุ่มใสที่แตกง่ายแล้วก็เป็นบริเวณเดิมๆคนไข้เนี่ยจะเป็นซ้ำๆนะโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแออดนอนเครียดค่ะเนื่องจากอะไรพอโรคหายเสร็จเชื้อเริมเนี่ยเขายังฝังในเส้นประสาทพอร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกกระตุ้นให้โผล่ออกมาหายได้เองภายใน 7-15 วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนคราวนี้มันมีอยู่กรณีถ้าโรคฝีดาษลิงเนี่ยมันเกิดเป็นแค่รอยโรคเล็กๆน้อยๆในบริเวณแคบๆที่ไม่กระจายตัวเนี่ยอาจจะแยกยากจากโรคเริมถูกไหมเป็นสมมติว่ามันเป็นตุ่มใสตุ่มหนองอยู่บริเวณหนึ่งไม่กระจายทั่วตัวขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้ต้องกระจายทั่วตัวทุกคนมีบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยโรคเล็กๆน้อยๆอันนี้แยกยากอะอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมออาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็การแยกเชื้อชนิดด้วยวิธีการพิเศษทางห้องปฏิบัติการชวนฟังกับรายการโรงหมอนะครับในตอนตุ่มขึ้นตามตัวเป็นโรคอะไรกันแน่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพให้ติดตามในรอบสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มกันที่การกายภาพของคนที่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับจะต้องดูแลร่างกายกันอย่างไรชวนฟังในตอนนี้ครับและชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจกันนะครับทำอย่างไรเมื่อเด็กโกหกจะต้องรับมืออย่างไรห้ามพลาดเลยครับและปิดท้ายด้วยปัญหาของหนูนะครับมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับสัตว์ตัวนี้นะครับเราจะรับมือกับสัตว์ตัวนี้ที่มาก่อกวนได้อย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการอาเซียนอายครับพาไปย้อนประวัติศาสตร์ของอาเจที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียนะครับในอดีตอาเจถือว่าเป็นรัฐอิสระแห่งหนึ่งครับที่เคยรุ่งเรืองจากการค้าขายพริกไทยเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับและความมั่งคั่งจากการขายพริกไทยนี่เองก็สร้างความร่ำรวยให้กับเมืองแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่ในความร่ำรวยนี้ก็นำพาสงครามการแย่งชิงมาด้วยนะครับจนกระทั่งเกิดลัทธิล่าอาณานิคมมาถึงในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเกิดสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานแต่สุดท้ายอาเจก็ต้องเสียเมืองไปให้กับการดูแลของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าพริกไทยคือทรัพยากรเลือดที่นำมาสู่การแย่งชิงนะครับไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้กับรายการอาเซียนอายโดยคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับประวัติศาสตร์ยุคเก่าของอาเจเนี่ยมีสีสันบันเจิดมากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นมากเลยดิฉันสรุปเองนะคะว่าความรุ่งโรจน์แล้วก็การล่มสลายของอาเจมาจากการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ของอิทธิพลอันยิ่งใหญ่3อย่างนั่นคือสงครามการค้าแล้วก็ศาสนาอิสลามค่ะนอกจากนั้นเรื่องราวของอาเจยังบอกเราอีกนะคะว่าที่จริงกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยได้เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่20มาตั้งนานแล้วค่ะประวัติศาสตร์ของอาเจเราสามารถพบได้ในบันทึกของราชสำนักรวมทั้งบันทึกของทูตานุทูตต่างชาติพวกพ่อค้าวานิชแล้วก็นักเดินทางที่เข้ามาเยือนอาเจในช่วงเวลาต่างๆโดยเฉพาะบันทึกของอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็น2ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับอาเจแบบถึงเลือดถึงเนื้อทีเดียวนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องการค้ากับอาเจกันดีกว่าค่ะอาเจเป็นนครรัฐที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกผ่านทางการค้าทางทะเลมีเรือสินค้านานาชนิดนานาชาติเข้าเทียบท่าใหญ่น้อยในพื้นที่มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่คริสตศตวรรษที่11เรียกว่าล้ำหน้ากว่าใครเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแคว้นแล้วก็นครรัฐใหญ่น้อยอื่นๆแถบๆนั้นเนี่ยที่ภายหลังรวมตัวกันเป็นประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆกันอยู่เลยหรือไม่ก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมกันอยู่นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าอาเจเนี่ยเขานั่งคุมปากทางเข้าช่องแคบมาลากาที่เชื่อมการเดินเรือระหว่างอินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต่อเนื่องยาวไกลไปถึงประเทศจีนเลยนับเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลกในยุคนั้นนั่นก็คือเครื่องเทศค่ะชวนมาหลบมุมอ่านกันครับคุณนงลักษณ์ปัตเลอร์จะพาไปที่พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดีเรียบคลองมหาสวัสดีนะครับพื้นที่ของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางและเรื่องราวระหว่างบรรทัดตั้งแต่มีการขุดคลองมหาสวัสดีในสมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิลักษ์เกษมผลกูลครับเป็นผู้ก่อตั้งเจ้าของและพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งความกลมกล่อมของชุมชนที่ผสมผสานระหว่างคนไทยคนจีนและคนมอญไปฟังกับลมปุ่มอ่านกันนะครับพาไปที่พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดีครับเรารู้สึกว่าเราหลงเสน่ห์ของคลองมหาสวัสดนะเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ไปไหนอีกแล้วแหละเราคงอยู่ที่นี่เราคิดว่าเขาไม่ได้เป็นชุมชนนะในความหมายของผมอะเขาเป็นญาติผมอะเขาเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขเรารักที่นี่แล้วเราก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถของเราในการที่จะทำอะไรสักอย่างให้กับพื้นที่นี้นะครับก็พออยู่ไปอยู่มาเราก็รู้สึกว่าพื้นที่นี้มันมีเรื่องราวน่าสนใจเต็มไปหมดเลยแต่มันยังขาดสถานที่ที่เราจะใช้ในการเล่าเรื่องนะครับเพราะว่าแต่เดิมมาเนี่ยที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับใครมาใครไปก็จะมาท่องเที่ยวชมวิถีเกษตรของที่นี่นะครับแต่เรารู้สึกว่าแบ็คกราวด์ทางประวัติศาสตร์ของที่นี่มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นคลองที่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยมีพระราชประสงค์เพื่อที่จะไปนมัสการพระเจดีย์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวระหว่างบรรทัดของเส้นทางนี้เนี่ยมันคือการเปิดพื้นที่คลองเปิดพื้นที่เกษตรให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดคลองในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมกรุงเทพกับนครปฐมแล้วมันนำมาสู่ความเจริญของนครปฐมในรัชกาลต่อๆมาจนกระทั่งที่เราเห็นยุครุ่งเรืองของนครปฐมในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มันผสมผสานระหว่างไทยจีนแล้วก็มอญโบราณเนี่ยมันเกิดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันเราก็พบว่าที่นาแถวเนี้ยเป็นนาที่ชาวบ้านเรียกว่านาเจ้านะฮะมันก็สืบทอดมาจากความเป็นที่นาพระราชมรดกที่สืบเนื่องมาจากการขุดคลองมหาสวัสดิ์ในสมัยกันที่4สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกเล่านะครับมันไม่ถูกเล่าเลยถ้าเราไม่ค้นขุดและคุยขึ้นมานะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาสักที่หนึ่งนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มหาที่นะครับแล้วก็คือประสานไปหลายๆแห่งก็มีอุปสรรคมากมายนะครับเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราตัดสินใจรวบรวมเงินเก็บที่มีเนี่ยเราซื้อที่ดินนะครับแล้วเราค่อยๆสะสมเรื่อยๆแล้วก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาครับคือทั้งหมดเนี้ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านหนึ่งก็คือคุณหมอวัฒนาเทียมปฐมคุณหมอเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑลแล้วก็เป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำงานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นที่มานานมากนะครับท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑลด้วยแล้วมีอะไรท่านก็คอยเล่าให้ฟังอยู่เสมอจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากไว้ว่าปีนี้ครบรอบ160ปีคลองมหาสวัสดิ์นะอะไรเงี้ยในปีที่ท่านเสียเนี่ยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็อยากให้จัดงานอะไรเงี้ยแล้วท่านก็เสียไปเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเหมือนอะไรที่เราต้องทำแล้วแหละอะไรเงี้ยจากที่เราเอื่อยเฉยรายการหลบมุมอ่านนะครับติดตามกันได้ทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับช่วงนี้พาไปพบกับคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามนะครับจะมาเล่าเรื่องในตอน90ปีสวนโมก90ปี2475ครับพูดถึงความสัมพันธ์ของท่านพุทธทาสภิกขุกับสมาชิกคณะราษฎรครับสวัสดีครับกสิดิษฐ์อนันทนาธรนะครับจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับผมชวนพี่นฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นะครับมาคุยกันเรื่อง2475ครับทั้งในมิติของพุทธจักรและอาณาจักรครับในแง่พุทธจักรพี่นฤทธิ์คุยกับผมนะครับเรื่องท่านพุทธทาสภิกขุที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเราพูดถึงท่านพุทธทาสเราจะนึกถึงสวนโมกนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้นึกนะครับว่าสวนโมกตั้งในปี2475นะครับปีเดียวกับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะครับ
ท่านพุทธทาสยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสมาชิกคนสำคัญของคณะราษฎรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับตอนที่ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเคยนิมนต์ท่านพุทธทาสไปสนทนาธรรมที่ทำเนียบท่าช้างนะครับถึง3วันติดกันเลยนะครับนอกจากนั้นท่านพุทธทาสยังมีส่วนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงรัฐนิยมด้วยนะครับท่านพุทธทาสมีกรอนรัฐนิยมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทางสังคมไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านพุทธทาสกับพญาพหลพลพยาเสนาครับหัวหน้าคณะราษฎรท่านพุทธทาสยังเคยแต่งฉันต้อนรับพญาพหลด้วยนะครับตอนที่พญาพหลไปเยือนสุราษฎร์ธานีเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุและระบอบประชาธิปไตยไทยโดยคณะราษฎรในช่วงตั้งต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพี่นฤทธิ์ยังสนทนากับผมถึงเรื่องสมาชิกคณะราษฎรโดยตรงด้วยนะครับตอนนี้เราพูดกันถึงสมาชิกคนสำคัญของคณะราษฎรนะครับทั้งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับคุณประยอนพลมนตรีพญาพหลพลพยาเสนาจอมพลป.พิบูลสงครามและสมาชิกที่เราไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดร.ตั้วและพานุกรมหรือว่าหลวงทัศนัยนิยมศึกเหล่านี้นะครับพี่นฤทธิ์ได้มาชี้ให้เห็นนะครับว่าคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้มีผลงานเฉพาะการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ยังมีผลงานสำคัญในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเอกราชด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้านเสรีภาพความเสมอภาคต่างๆในสังคมทั้งหมดนี้นะครับสามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับไทย PBS Podcast ได้จัดอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศในโครงการปล่อยของลองเล่าครับครั้งนี้เป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับมาในตอนเสียงเล่าเรื่องโครงการปล่อยของลองเล่าเป็นโครงการที่ไทย PBS Podcast จัดอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้การผลิตสื่อเสียงโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องนะครับโดยครั้งนี้เป็นซีซั่นที่4ที่ได้เปิดอบรมในรูปแบบออนไลน์จัดได้กัน2รอบครับคือวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565โดยครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษครับที่มาในตอนเสียงเล่าเรื่องเน้นเรื่องการผลิตละครเสียงมีวิทยากรจากไทย PBS ที่มาแลกเปลี่ยนแนวทางการผลิตสื่อเสียงและวิทยากรพิเศษที่มาร่วมให้ความรู้ทั้งคุณสวนีอุทุมมานักแสดงและโปรดิวเซอร์ละครเพลงที่มาสร้างกระบวนการคิดบทและผลิตละครเสียงคุณนิลชาเฟื่องฟูเกียรตินักพากย์ที่มาช่วยแนะนำการพากย์เสียงตัวละครและคุณคานทีวสุวิชยกิจนักดนตรีและนักแต่งเพลงชวนมารู้จักการใช้ดนตรีเล่าเรื่องครั้งนี้มีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมถึง40สถาบันรวมกว่า 1,500 คนด้วยกันครับหลังจากนี้ครับน้องๆก็จะได้ลงมือทำจริงๆครับในการคิดประเด็นและก็สร้างสรรค์งานสื่อเสียงออกมาและเราก็เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้ปล่อยของกันครับผ่านรายการปล่อยของลองเล่าติดตามกันนะครับในช่วงปลายปีนี้จะมีผลงานอะไรจากน้องๆทั่วประเทศที่น่าสนใจกันบ้างครับซึ่งทุกๆรายการของไทย PBS Podcast มีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ฟังผ่านสมาร์ทโฟนกันได้ครับทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารรวมถึงกิจกรรมที่มีให้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางครับ Facebook, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube ค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรากันครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 นทางไทย PBS Podcast Fanpage Facebook ของเราหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ของเราด้วยครับช่วงนี้ยีนทอร์ดานินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคน
เพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอยากเอสซีนีก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice